วัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงนิสราวัติกุลจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาเล่านิทานพื้นบ้านของจังหวัดชลบุรีเรื่องเจ้าซื่อกับเจ้าโกงเจ้าซื่อกับเจ้าโกงเป็นเด็กวัดมาด้วยกันพอโตขึ้นก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพเจ้าซื่อเป็นคนขยันและซื่อสัตย์ต่อมาก็ได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีเมื่อเจ้าโกงรู้ข่าวจึงกลับมาพบเจ้าซื่อและชวนเจ้าซื่อเดินเรือออกทะเลด้วยกันซุบซื่อซุบซื่อไปออกเรือกันไหมไปสิไปสินั้นไปกันเลยในขณะที่อยู่บนเรือนั้นเจ้าโกงก็พยายามจะฆ่าเจ้าซื่อให้ตายโดยการให้อดข้าวเมื่อเจ้าซื่อร้องขอข้าวกินเจ้าโกงเจ้าโกงข้าได้หิวข้าวเหลือเกินขอข้าวให้ข้ากินหน่อยเถิดไม่ได้ถ้าเจ้าจะกินจะต้องควักดวงตาของเจ้ามาแลกกับข้าวของข้าแค่นั้นยังไม่พอเจ้าโกงก็ยังขี่เจ้าซื่อตกทะเลไปเจ้าซื่อก็พยายามว่ายน้ำช่วยตนเองให้ไปขึ้นเกาะแห่งหนึ่งเมื่อพบฤาษีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฤาษีฟังฤาษีก็เกิดความสงสารจึงชุบดวงตาทั้งสองข้างโอมเพียงและเจ้าซื่อก็กลับมามองเห็นได้ดังเดิมเจ้าซื่อได้ช่วยงานฤาษีด้วยความขยันขันแข็งต่อมาฤาษีจึงให้เจ้าซื่อปลูกฟักทองเมื่อฟักทองออกผลมากมายฤาษีจึงให้เจ้าซื่อขนกลับบ้านฟักทองที่ขนนั้นก็กลายเป็นทองคำทั้งหมดเจ้าซื่อก็กลับมาพบครอบครัวด้วยความดีใจและมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมเจ้าโกงเมื่อรู้ข่าวจึงกลับมาพบเจ้าซื่ออีกครั้งและชวนเจ้าซื่อเดินเรือออกทะเลด้วยกันจูซื่อจูซื่อไปออกเรืออีกไหมเจ้าซื่อด้วยความที่ตามใจเพื่อนจึงยอมไปกับเจ้าโกงโดยที่ไม่ฟังคำทักทายของภรรยาพี่ซื่อซื่อจ๋าพี่อย่าไปกับเขาเลยเขาก็ทำร้ายพี่อีกหรอกไม่เป็นไรหรอกน้องเขาคงไม่ทำอะไรพี่อีกแล้วล่ะในขณะที่อยู่บนเรือเจ้าโกงขอร้องให้เจ้าซื่อทรมานตนเหมือนที่ตนเคยทำกับเจ้าซื่อบ้างพร้อมกับยอมควักดวงตาทั้งสองข้างให้เจ้าซื่อโดยที่เจ้าซื่อก็ไม่ต้องการทำเช่นนั้นเมื่อตาทั้งสองข้างบอดเจ้าโกงยังขอร้องให้เจ้าซื่อถีบตนตกทะเลเพื่อหวังที่จะได้พบกับเหตุการณ์เดียวกับเจ้าซื่อบ้างเจ้าโกงก็ได้ว่ายน้ำไปขึ้นเกาะที่ฤาษีอาศัยอยู่ด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์และใช้คำพูดไม่สุภาพสุนัขของฤาษีจึงกัดเจ้าโกงตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนขยันหมั่นทำดีมีชีวิตที่สดใสคนชั่วทำจันไรพบแต่ภัยพาวอดวายขอบคุณค่ะ